จะมาขจัดคราบเลือดค่าประจำเดือนกันนะคะที่กางเกงนอนนะคะลูกค้าเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้นะคะน้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีสกปรีทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะลูกค้าแล้วเราก็จะใช้แชมพูขจัดคราบเลือดก่อนนะคะลูกค้าหยอดลงไปอย่างนี้นะคะหยอดทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วเราก็จะใช้ฉลากสีน้ำเงินนะคะน้ำสีขาวตัวนี้ใช้ต้องระวังนะคะลูกค้ามันกัดมือนะคะหยอดลงไปอย่างนี้เลยนะคะหยอดสลับไปมาได้นะคะลูกค้าถ้ายังไม่ออกแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าดูดออกไปแล้วนะคะคราบเลือดคราบประจำเดือนนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีสกปรีขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีสกปรีขอบคุณค่ะ